สวัสดีทุกคนฉันคือโกคูฉันนั้นได้ละทางโลกเรียบร้อยแล้วพวกคุณนั้นจะต่อสู้กันไปเพื่ออะไรถ้าสุดท้ายแล้วคนที่ชนะคุณก็ไม่ได้ชนะจริงๆอยู่ดีทำไมเรานั้นถึงไม่ร่วมมือกันเพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมแต่พี่โกคูครับตอนนี้มีเกมแอนิเมะใหม่ออกมาผมว่าหลวงพี่จะต้องชอบแน่เลยเราบอกท่านแล้วไงเราได้ละทิ้งทางโลกและจะตามหาความสงบเราไม่อยากจะต่อสู้กับใครอีกต่อไปแล้วจงปฏิบัติดีทั้งกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผุดพองแต่หลวงพี่ครับเกมนี้มีชื่อว่า Anime Fighting Simulator X เป็นภาคต่อจากเกมดัง Anime Fighting Simulator ตัวของคุณนั้นถูกซัมมอนเข้ามาในโลกของ Anime Fighting Simulator XXXX จงฝึกความแข็งแกร่งและเรียนรู้พลัง ability เลือก Joy Fight Order หรือว่า Chaos ต่อสู้กับเหล่าศัตรูและผจญภัยสำรวจผ่านโลกต่างๆตามที่คุณต้องการเส้นทางนี้เป็นของคุณแล้วฮะว่าไงนะเกมนี้มันอลังขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวแล้วกูไปโฆษณาให้เขาทำไมวะเนี่ยนั่นดิโฆษณาทำไมเนี่ยเหมือนภาคแรกผมจะไม่ได้อัดด้วยซ้ำมั้งแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับเรามาเริ่มอัดภาค X กันเลยบูมทำไมงอสวัสดีเหล่าไฟเตอร์ฉันกำลังรอการมาถึงของแกอยู่พอดีเลยชดับไม่นะพระเจ้าตะกี้กูไม่ได้อ่านอะไรเลยเดี๋ยวนี่มันโอ้เกมแนว AFK ใช่เลยแบบนี้ใช่เลยนี่เกมแนว AFK คุณผู้ชมยิ่ง AFK ยิ่งเทพนะครับโอเคทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อเกณฑ์20จัดกะก่อนที่จะกลับมาหาฉันจัดกะเอามาจากไหนวะนี่หรือเปล่าฝึกจัดกะจัดกะมันอยู่ในเรื่องนารูโตะไม่ใช่เหรอกูดราก้อนบอลเฮ้ยทำไมเขามีหนวดขาวตามหลังด้วยวะไปยังในเมืองแล้วก็กำจัด5เติร์กเดี๋ยวนะถ้าเราออกไปข้างนอกเราจะโดนต่อยตายมั้ยเนี่ยมันเขียนว่าเราอยู่ในเซฟโซนอ่ะคุณผู้ชมหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าเติร์กโดนกูโจมตีเวนเป็นยังไงล่ะรุนแรงสุดยอดไปเลยไอ้เจ๋งว่ะเกมนี้ PVP ใช้ได้พวกแกต้องการอะไรฮะเจ้าพวกอันตรพานกลับบ้านไปดูดนมแม่เลยไปทำไมกูแบบโคตรกากเลยคุณผู้ชมโกคูแล้วไอ้กูโกคูเป็นไงล่ะเจอท่อนจันกูแง่สเรียบร้อยสักทีผมอยากจะรู้ว่าเขาแม่งมีผู้ช่วยยังไงวะแม่งโคตรเท่เนี่ยเขามีเป็นหนวดขาวไอ้หนวดขาวปล่อยพลังโชว์กูแล้วกูไม่มีอะไรเลยการที่คุณจะเรียนรู้ first ability นะครับเราต้องเกณฑ์100 strength แล้วก็100 durability ก่อนแป๊บหนึ่งแบบนี้ต้องหาโค้ชช่วยเจอสายฟรีเข้าไปเป็นยังไงล่ะโอ้โค้ชที่2ใช่เลยบวก2สตัดบูสต์นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นบูสต์อะไรวะนี่ไงอันนี้มันเอาไว้บูสต์สตัดใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมระหว่างนี้ผมจะต้องฝึกตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมเปิดใช้บูสต์ไปแล้วเรียบร้อยเต็มอันนึงต่อไปซิทอัพเอาแล้วกล้ามทองเริ่มมาเรียบร้อยพี่ครับเมื่อไหร่กูจะฝึกจบฮะตีคนแก่ยังอีกเหรอไปเอา100จัดกะผมไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมผมอยากต่อยคนแก่นะครับแบบนี้มึงเจอกูโกงแป๊บนึงสตาร์เตอร์แพ็คเดี๋ยวมึงเจอกูได้เมจิกมาด้วย ได้เมจิกมาด้วยเดี๋ยวมึงเจอกูไอเวนรอก่อนนะอัพค่าจัดกะตรงนี้อัพสปรีดอัพอันนี้ไอ้เงินมาแล้วพร้อมแล้วครับอึซ่าซ่าเลิร์นอะไรวะราเซนกันนี่ไงท่าแรกของผมท่าอาคุณผู้ชมเฮฟวี่พันช์โอเคต่อไปราเซนกันนะครับตัวทีซอสยังไม่มี
โอเคลองอาดูนะง้างหมัดต่อยทีลาเซนกันว่าลังโคตรเท่เลยไม่ตรงนี้หรือเปล่าวะที่เข้าไปเปิดแชมเปี้ยนใช่จริงด้วยใช้ 1,000 ในการเปิดนะครับโหผมได้เมจิกมาว่ะแต่บางคนไม่มีหนวดขาวเท่ขอร้องเอาหนวดขาวมาให้ผมหนวดขาวลูเฟ่คราวนี้กูรู้แล้วว่าทำไมเกมนี้มันถึงต้องมีบูทลัคกี้เจอกูซุปเปอร์ลัคผมมองว่าถ้าเราจะเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับของพวกนี้น่าจะสำคัญมากๆ 2.14 เลยเหรอนี่เป็นทั้งเกมพาสนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่ผมนั้นกดใส่มาเพิ่มโอกาสเป็น 2% ยังถือว่าน้อยอยู่ดีนะจริงลูเฟ่ทำไมกูได้ลูเฟ่มาไม่เอาสิลูกไม่เอาเอาหนวดขาวมาให้ผมโอเคโอเคกูไม่หวังหนวดขาวแล้วเอาอิทาจิมาให้ผมผมพอใจเลยเอาอิทาจิมาเรียบร้อยได้อุนจิมาแทนโอเคพอเลิกต่อยให้ครบ 1,000 อย่างนั้นเหรอถ้าเกิดผมนะครับมาต่อยตรงนี้ไว้ผมจะได้สตัดคูณ2คุณผู้ชมใช่อันนี้มันเหมือนเป็นที่ที่ฝึกสำหรับคนกากนะครับเช่นดูคนในเซิร์ฟเวอร์นี่กูถามจริงพลัง 3.2 ทริลเลียนต่อยกูทีเดียวคือหน้ายุบอ่ะสู้ไม่ได้คุณผู้ชมไอติมไหมครับไอติมไหมครับกริ๊ง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 มาผมเสร็จภารกิจแล้วแต่ผมยอมรับอย่างนึงนะครับเกมเขาเศร้ามาแบบโคตรดีแล้วตอนนี้ผมได้ประตูที่4มาแล้วอะไรคือโฟร์สเกตวะ Break the fourth wall นี่ไงกด U หรอถ้ากด U เสร็จปุ๊บโอ้โอเคเพิ่ม Max HP นะครับแล้วก็ดาเมจ 25% เอาว่ะ U เออซุปเปอร์ซาย่าเลยนี่มันโจต้าอะไรคือโจต้าไม่มีสแตนด้วยหรอ 5,000 คุณผู้ชมเราถึงจะได้สแตนมาว่ะลองดูไหมผมมีถึงอ่ะแต่ก่อนอื่นผมต้องคุยกับโจต้าก่อนนะครับโอเคช่างแม่งเอาเป็นว่าเราสุ่มเลยดีกว่ามีโอกาสแค่ 0.5% ที่คุณจะได้เดอะเวิลด์ The Hand 40% กากสุดเลยนี่ว่า The Hand ซาวารุเฮนกด5ก็จะเป็นสแตนออกมาใช้ได้แค่ท่า Z ใช่ไหมใช่ใช้ได้แค่ท่า Z ท่าเดียวอู้เลเฮ้ยวันช็อตเว้ยเฮ้ยไหวอยู่ผู้ชมวันช็อตนี่เจ๋ง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 โอเคผมเอาออกไปก่อนผมจะลองใช้ Rapid Hand ต่อยรัวๆใช้ได้ใช้ได้ทำเป็นเล่นไปนี่ใช้ได้แล้วเนี่ยดาบกูไม่อย่างกระจอกเลยผมว่าผมน่าจะใช้สแตนดีว่ะเอาจริงเอาล่ะเดี๋ยวเรารับเควสนะครับเควสสวบไซคอปเลยดีว่ะ200เยนเหรอนี่เปล่าไซคอปโหเลเวล10เหรอไหวอยู่ไหวอยู่โอเคไหวอยู่คุณผู้ชมเออลาเซนกันกระจอกมากสแตนกูต้องมาแล้วเดี๋ยวก่อนมึงเจอกูประตูที่4ดูจากสภาพรู้เลยว่ายังต้องการฝึกอีกเยอะนะครับจริงๆอีกเยอะจริงๆเพราะแค่แบบศัตรูเลเวล10อ่ะกูยังตายหองอ่ะโอ้โหเพิ่งเห็นมินิแมปดูสภาพแล้วยาวเลยยาวผู้ชมยาวเลยเห็นแล้วท้อไม่อยากเล่นต่อผมว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ผมได้โอนิกิริมากดตัวไอมึงเจอกูไซคอปหรอวะมึงไซคอปมาโอนิกิริเรียบร้อยแทบจะไม่เข้าเลยว่ะมึงเก่งอะฮะมึงเก่งอะเก่งแบบนี้เดี๋ยวโดนสั่งสอน Heavy Punch เอ้ยถ้าต่อยรัวโอร่าเรียบร้อยทำไมผมถึงไม่แปลงร่างก่อนวะกูงงกับชีวิตแปลงร่างก่อนสแตนมาเซตต่อยได้แล้ว1ตัวฮ่า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 กูฟาร์มง่ายแล้วฮ่าฮ่าเดี๋ยวมึงเจอกูไวเวนอุ้ยจุกกูจะตายโอนิกิริเย้สวยงามสภาพดูไม่ได้
นะครับดูไม่ได้เลยสภาพมาก่อนจะปิดคลิปขอตัวเจ๋งๆหน่อยเถอะนะโอเคกูไปรับของฟรีมาแล้วมึงเจอกูเฮ้ยเอาว่ะมันนานทำไมผมถึงไม่ซื้อตรงนี้ไปเลยวะใช่ไหมซื้อตรงนี้มันก็จบเรื่องแล้วป่ะเอาดิล้มละลายไปเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัว Dude Are you kidding me bro เกมกาชาอย่าตายพอละเลิกนะครับเหลือเงินไว้กินข้าวเหอะดูดิกูได้หาอะไรมาเนี่ยซ้ำกันเป็นร้อยเวนขายทิ้งแม่งหมดเลยเอาละก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเกม Anime Fighting Simulator X จากที่ผมลองเล่นดูแล้วเกมดีเป็นเกมที่ดีมากรู้เลยว่าเกมนี้นั้นกว่าจะสร้างมาเสร็จใช้เวลาโคตรนานทั้งแอนิเมชันทั้งทุกอย่างคือดีมากข้อเสียนะครับที่ผมรับรู้ได้คือเกลือถ้าอยากจะให้มีพาร์ท2นะครับลองกดไลค์แล้วลองคอมเมนต์มากันดูเผื่อว่าผมนั้นจะไปฟาร์มหลังไมค์แล้วกูจะได้มีแรงฟาร์มแล้วกูจะได้มีแรงเติมด้วยเพราะว่าดูแล้วเกมนี้น่าจะแบบดูดเงินออกจากกระเป๋าหนักๆเลยเนี่ย